สวัสดีคณะศากษาค่ะอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุรพรกำบุญนะคะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายต่อนะคะในรายวิชาของการวิจัยทางธุรกิจนะคะหน่วยที่11นะคะในเรื่องของการวิจัยเชิงคุณภาพ BL 3 1 5นะคะจะเป็นบรรยายในครั้งต่อมาครั้งต่อมานะคะคราวที่แล้วอาจารย์บรรยายอยู่ในช่วงของ ชั้นหัวหอมซึ่งชั้นหัวหอมนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด 6- 6ชั้นด้วยกันอาจารย์บรรยายไป2ชั้นแล้วซึ่งชั้นที่1คือ philosophy อันที่2คือ approach วันนี้อาจารย์จะบรรยายต่อในชั้นที่3ของหัวหอมนะคะในชั้นที่3นี้ layer strategy นะคะคือวิธีในการวิจัยที่เราเลือกใช้นะคะซึ่งวิธีในการที่เราเลือกก็จะมีพื้นฐานมาจาก2ชั้น ที่ผ่านมาก็คือทั้งปัจชญาพื้นฐานแล้วก็เหตุผลในการทำวิจัยนะคะตัวอย่างในการวิธีที่ใช้ในการวิจัยนะคะซึ่งก็จะครอบคุมทั้งการวิจัยเชิงปริมาณแล้วก็การวิจัยเชิงคุณภาพค่ะเทคนิคต่างๆที่เรากำหนดขึ้นใช้นะคะได้แก่การวิจัยทดลองค่ะ experiment น,นะคะการสำรวจค่ะ survey ก็ศึกษาค่ะ case study การวิจัยปฏิบัติการค่ะ Action Research อษฎษฐานรากค่ะนะคะ uh, Grounded Theory การศึกษา uh, เชิงชาติพันธุนน์ uh, วรรณานะคะ Edno Taffy นะคะแล้วก็การวิจัยเอกสารนะ a c t v a l uh, Research เป็นต้นนะคะต่อมาค่ะชั้นที่4ของหัวหอมนะคะ Layer Choice นะคะ เป็นขั้นตอนที่จะเป็นการเลือกว่าจะใช้วิธีการวิจัยแบบเดี่ยวโมโนเมทอดหรือใช้แบบผสมนะคะมิกซ์เมทอดนะคะหรือแบบพหุวิธีเราเรียกว่ามัลติเมทอดนะคะต่อมาชั้นที่5านะเรเยอร์ไทม์ฮอริซอนนะคะ, ager, Horizon, ะ,คะเป็นการกำหนดเวลาในเรื่องของการวิจัย แต่และชิ้นว่าเป็นการวิจัยที่มีการรวบรวมข้อมูลเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือเรียกว่าการวิจัยแบบตัดขวาง cross sectional นะคะหรือเป็นการวิจัยระยะยาว longitudinal Long นะคะอันที่6กค่ะเทคนิค and procedure เป็นเทคนิคในการรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยซึ่งในเรื่องของการรวบรวมข้อมูล ของการวิจัยในเรื่องของแต่ละประเภทได้แก่เลือกแล้วก็ออกแบบไว้ก็จะเป็นแนวทางในการที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งผลโดยตรงต่อการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะนะกล่าวโดยสรุปแล้วขั้นตอนในการออกแบบวิจัยธุรกิจนะคะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนในการตัดสินใจที่จะเลือกในการหาคำตอบ ที่มีความน่าเชื่อถือนะคะมีจุดเริ่มต้นนะคะที่หลักความเชื่อถือปรัชญาในการหาความรู้ของผู้วิจัยนะคะว่ามีความเาชื่อหรือมีวิธีในการหาคำตอบว่าเป็นแบบนิรนัยซึ่งเป็นหลักคิดของการวิจัยเชิงปริมาณหรือแบบอุปานัยซึ่งเป็นหลักคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสรุปนะคะการวิจัยในเชิงปริมาณหรือในเชิงคุณภาพล้วนแล้วแต่เป็นการวิจัยทั้งสองประเภทที่มีวิธีนะคะในการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายค่ะเพราะนั้นผู้วิจัยก็ต้องเลือกวิธีในการทำการวิจัยว่าจะใช้แบบเดียวหรือจะใช้แบบผสมผสานหรือแบบผ่าวิธีก็จะใช้ช่วงเวลาในการรวบรวมข้อมูล นะแบบใดระยะสั้นหรือระยะยาวเพียงใดนะคะาสาระสำคัญค่ะการทำวิจัยไม่ว่าจะเป็นหลักการวิจัยทางการแพทย์ทางสังคมศาสตร์มนุษยาศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ทางการเมืองหรือทางธุรกิจมักจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณที่เราจะต้องจ่ายเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะการวิจัยในทางการตลาดซึ่งธุรกิจนะคะทุ่มเทงก็ประมาณแล้วก็เทคนิคเออแล้วกขอโทษค่ะเทคโนโลยีเป็นจำนวนมากนะคะเพื่ออะไรฮะเพื่อศึกษาแนวคิดแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งนี้เพราะว่าในเรื่องของการวิจัยเป็นแหล่งข้อมูลที่มีศักยภาพในเรื่องของการกำหนด กลยุทธ์ในการแข่งขันการกำหนดตำแหน่งผิดภัณฑ์หรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะต่างๆที่ทำไมะที่มันเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะธุรกิจด้านสินค้า,เ,าเพื่อการอุปโภคบริโภคที่มีการใช้งบประมาณจำนวนมากนะที่สุดนะมากที่สุดเลย ตลอดในบรรดาอุตสาหกรรมและก็ธุรกิจต่างๆที่มีอยู่ในที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะทั้งนี้เนื่องจากนะคะอุตสาหกรรมดังกล่าวนั้นมีผลิตภัณฑ์หลากหลายในท้องตลาดนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทก็สามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้นะคะเพราะนั้นมันเกิดขึ้นมาใหม่ๆตลอดเวลาค่ะแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องไปยังสภาพในเรื่องของการแข่งขันทางการตลาด ที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะของอุตสาหกรรมอื่นๆนอกจากนั้นแล้วออธุรกิจนะคะกับเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จำนวนมหาศาลเพราะทำไมฮะเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหมดไปและจำเป็นต,ออต่อการที่จะดำรงชีพของผู้บริโภค เพราะนั้นผู้ประกอบการก็จึงพยายามที่จะทำไมะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดหรือเป็นผู้ครองตลาดนั่นเองเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ทางการตลาดจึงต้องกําหนดขึ้นภายใต้ข้อมูลที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็มีความถูกต้องเชื่อถือได้ค่ะทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคซื้อซ้ำหรือจงรักภักดีต่อตรายี่ห้อ ของผลิตภัณฑ์นะคะเพราะนั้นสภาพการแข่งขันที่รุนแรงนะคะในธรุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สําหรับการบริโภคแล้วก็จะขยายวงกว้างไปนะสู่สากรหรมประเภทอืๆๆๆ่นๆเพราะนั้นการวิจัยทางธรุรกิจจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในฐานะของเครื่องมือในการที่จะตัดสินใจนะ,ะและกำหนดยุทธศาสตร์ในการแข่งขันกับ ให้กับธุรกิจนั่นเององค์ประกอบนะคะในที่นี้หมายถึงสิ่งสำคัญที่นักวิจัยนั้นจะต้องพิจารณาในการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพในที่นี้เราก็จะนำเสนอองค์ประกอบนะ,ะที่ควรให้ความสำคัญนะคะ5ประเภทตามแนวคิดของแม็กเซลนะคะในปี1996ค่ะอันนี้ถือว่าปรับปรุงมาจาก โพธิสิตานะคะ2 5งหนหน้า108ถึง110นนั่นเองค่ะอันนี้หนึ่งค่ะคำถามสำหรับการวิจัยนะคะ Research Question นะคะหมายถึงสิ่งที่นักวิจัยนั้นต้องการรู้หรือต้องการหาคำตอบอันเป็นที่มาของการวิจัยเรื่องนั้นนะคะเพราะ,ะนั้นการออกแบบ วิจัยหรือการทำวิจัยล้วนมีเป้าหมายเพื่อ,อตอบคำถามในการวิจัยทั้งสิ้นผู้วิจัยก็ต้องพิจารณาว่ามีสถานการณ์ใดเป็นที่เป็นปัญหาขององค์กรที่จำเป็นต้องรู้นะคะเพราะฉะนั้นต้องหาคำตอบเพื่อแก้ไขหรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์ในการที่จะ ต่อสู้ทางธุรกิจทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพราะนั้นคำถามในการวิจัยจึงต้องจัดเป็นองค์ประกอบที่ทำไมฮะที่มีความสำคัญมากนะฮะการที่จะกำหนดปัญหาต้องกระทำอย่างรอบคอบเพราะนั้นผู้วิจัยก็จะต้องร่วมปรึกษาหารือ,อกับคณะผู้บริหารนะคะคณะผู้รับผิดชอบปริตภัณฑ์นั้นๆค่ะอ่าที่2ค่ะจุดมุ่งหมาย แล้วก็วัตถุประสงค์ในการวิจัยนะคะเพอร์โพสนะคะหมายถึงเป้าหมายที่นักวิจัยนั้นต้องการจะบรรลุถึงนะคะในเรื่องนั้นๆรวมทั้งสิ่งที่ต้องการที่จะทำในกระบวนการของการวิจัยอันจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการนั้นได้ ในการที่มีกำหนดจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการวิจัยก็ต้องมีความพยายามนะที่จะตอบคำถามเหล่านั้นเป้าหมายสูงสุดค่ะของการที่จะวิจัยคืออะไรมีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องการทำความเข้าใยจแล้วก็ประเด็นเหล่านี้ก็จะมีความสำคัญอย่างไรทำไมนะคะจึงควรมีการวิจัยเรื่องนั้นนะมีเหตุผล อะไรที่เราจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนั้นและการวิจัยนั้นมีคุณค่าเพียงใดนะคะ 3. ค่ะแนวคิดในเรื่องของ conceptual context นะคะหมายถึงกรอบแนวคิดนะคะที่นักวิจัยก็จะใช้ตอบคำถามในการวิจัยที่ตั้งไว้นะคะกรอบแนวคิดก็จะบอกปรากฏการณ หรือสิ่งที่จะศึกษานั้นน่าจะเป็นอย่างไรมีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้างที่จะเป็นออแนวทางในการที่ศึกษาได้ผลการวิจัยในอื่นละ่ะหรือประสบการณ์ส่วนตัวของนักวิจัยอะไรบ้างที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้เพราะฉะนั้นกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่มีอยู่ค่ะ หรือนักวิจัยจะสร้างขึ้นมาเองซึ่งทฤษฎีนั้นได้มาจาก4แนวทางนะคะคืออันที่หนึ่งค่ะประสบะการณ์ส่วนตัวนะคะอันที่สองทฤษฎีหรือการวิจัยที่คนอื่นทำไว้แล้วอันที่สามค่ะจากการศึกษานำร่อง Pilot Study นะและก็อันที่สี่ค่ะจากการสังเคราะห์หรือ จากการสังเกขึ้นเองของนักวิจัยนั่นะค่ะจากการทบทวนวรรณกรรมแล้วก็ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะสีวิธีการศึกษานะคะเมทอดก็คือสิ่งที่จะมีการลงมือทำจริงนะคะ,ะในการวิจัยก็คือการใช้วิธีเทคนิคอย่างไรในการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ ที่ต้องการที่จะบูรณาการในเรื่องของข้อมูลที่เรารวบรวมได้นะฮะจากการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคต่างๆได้อย่างไรแล้วก็จะทําให้การสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำเสนอได้อย่างไรเพราะนั้นสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาในการที่จะออกแบบ นะคะวิธีการศึกษาประกอบไปด้วยที่1ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยของเรากับประชากรที่ถูกวิจัยนะคะอันที่2ค่ะการเลือกพื้นที่และประชากรในเรื่องของการวิจัยอันที่3นะคะเทคนิคและวิธีการรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็อันที่4ค่ะวิธีที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ ต่อมาหนะคะความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัยค่ะ mm hmm. validity นะคะความถูกต้องตรงประเด็นนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับการวิจัยแต่มักจะถูกมองข้ามหรือไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรนะคะเ,เราก็ต้องพิจารณาว่าการวิจัยอ่ะ ที่เราวางแผนไว้มีอะไรบ้างที่จะทำให้ข้อมูลหรือผลการวิจัยเราผิดได้เพราะฉะนั้นน่าจะมีคําอธิบายที่ดีกว่าหรือไม่ถ้ามีเราจะจัดการกับสิ่งท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะมีเหตุผลอะไรที่คนอื่นควรจะเชื่อว่าผลการวิจัยของเราน่าเชื่อถือและก็ใช้ได้ โดยสรุปนะคะการออกแบบในเชิงปฏิสัมพันธ์ i ิ t i r t e t i v t i v s i g s i g n ที่หมายถึงนะคะการให้ความสำคัญกับองค์ประกอบที่แต่ละส่วนนั้นมีแต่ละส่วนมีต่อกันในเรื่องของการออกแบบวิจัยนะคะองค์ประกอบแต่ละส่วนมีความเกี่ยวข้องนะเชื่อมโยงกัน เมื่อมีการปรับเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะมีผลนะให้ต้องปรับเปลี่ยนส่วน,นอื่นด้วยในทางปฏิบัตินะคะหมายถึงการออกแบบวิจัยค่ะจะต้องทำแบบองค์รวมไม่คิดนะคะและวางแผนทีละขั้นควรคิดทุกสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในเรื่องของการวิจัย ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งองค์ประกอบสำคัญนะคะสำหรับการวิใจัยในทัศนะของแม็กเซลนะคะหมายถึงองค์ประกอบทั้ง5นั่นเองค่ะต่อมานะคะอ,องค์ประกอบและรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะอันนี้การแบ่ง ตามลักษณะของข้อมูลถือว่านับเป็นรูปแบบที่รู้จักแล้วก็เป็นที่เข้าใจของคนทั่วไปจะมีการจําแนกการวิจัยออกเป็น2ประเภทนะได้แกนะะ่การวิจัยเชิงคุณภาพ qualitative research ก็จะเป็นการเป็นการพรรณนาสถานการณ์ต่างๆนะคะตามความคิดเห็นของผู้วิจัยอย่างมีเหตุและก็มีผลนะคะอันที่2ค่ะการวิจัยเชิงปริมาณ Apply Research ถือว่าเป็นการวิจัยที่มีตัวเลขยืนยันนะอันนี้จากของอาจารย์นราศีวัยวันนีกุลแล้วก็ชุดุศรีสอุ9ุปส 4, 4 9นะคะหน้า8ปรเรามีการแบ่งตามนะนำผลการวิจัยไปใช้จัดเป็นรูปแบบของประเภทการวิจัยนะคะแบบที่เข้าเข้าใจได้ง่ายเช่นกันนะคะ ประกอบไปด้วยอยันที่หนึ่ค่ะเป็นการวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์นะคะ basic research หรือ fundamental researchpure research ได้นะคะเป็นการวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้หรือทำความเข้าใจใน,นปรากฏการณ์แล้วก็นำผลการวิจัยไปสร้างเป็นทฤษฎีหรือองค์ความรู้ต่างๆค่ะอันที่สองนะคะการวิจัยประยุกต์ applied research ถือว่าเป็นการวิจัยที่เน้นการนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างประโยชน์ในทางปฏิบัติค่ะเราก็มีการแบ่งตามวัตถุประสงค์งการวิจัยรูปแบบของการวิจัยทางธุรกิจก็ที่มีในเรื่องของการอ้างอิงอย่างกว้างขวางนะเราแบ่งรูปแบบการวิจัยทางธุรกิจออกเป็น3าประเภท ประกอบไปด้วยนะคะการวิจัยเชิงสำรวจการวิจัยเชิงบุกเบิกการวิจัยพัฒนา,นาและการวิจัยเชิงเหตุผลนะคะมาดูเลยอันแรกการวิจัยเชิงสำรวจะคะ่ะ exploratory research นะคะเป็นการวิจัยนะคะที่มีลักษณะ,ะสำคัญนะคะหรือการสำรวจข้อมูลใหม่ที่เรายังไม่ทราบมาก่อนนะคะไม่มีแหล่งอ้างอิง พราะนั้นการวิจัยเชิงบุกเบิกเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับโครงการวิจัยนะที่เราต้องทำต่อเนื่องการบุกเบิกก็จะทำได้ทำให้ได้คำตอบหรือข้อเท็จจริงกว้างๆนะคะที่สามารถที่จะสนับสนุนการออกแบบาการวิจัยเจาะจงและการวิจัยเชิงลึกได้ต่อไปนะคะ 2. ค่ะ การวิจัยเชิงพรรณนา descriptive research นะคะก็ถือว่าการวิจัยเชิงพรรณนาเป็นการวิจัยที่มีการนำเสนอผลอย่างกว้างขวางนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อต้องการอธิบายสถานการณ์หรือเนื้อหาที่เราต้องการศึกษาค่ะอาจจะมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายแห่งนะคะ เพื่อได้ข้อมูลที่ทำไมฮะที่เพียงพอในการตอบคำถามในเรื่องของการวิจัยเพราะฉะนั้นตัวอย่างในเรื่องของการวิจัยเชิงพรรณนาเช่นการศึกษาความเป็นไปได้ค่ะนะคะ uh, feasibility study นะคะโดยการนำผลิตภัณฑ์บางอย่างออกสู่ตลาดซึ่ง เป็นประโยชน์นะคะต่อการตัดสินใจของผู้บริหารมากเลยเพราะนั้นการศึกษาอาจจะต้องครอบคลุมถึงมูลค่ารวมนะของตลาดผู้ครองส่วนแบ่งตลาดทางการตลาดหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะคะของการเมืองตันสกติและก็พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์นะคะ 3. ค่ะการวิจัยเชิงเหตุ ผล c a u s a l r e s e a r c h การวิจัยที่ทำเพื่อระบุค,ความสัมพันธ์นะคะเชิงเหตุและผลนะคะ cause or e f f e c t relationship นะคะของสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งก็มีการวิเคราะห์ค่ะแล้วก็อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ใช้สำหรับเหตุการณ์นะคะหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของธุรกิจแต่ยังไม่ทราบเหตุจึงต้องทำการตรวจสอบนั่นเองเช่นการศึกษาถึงสาเหตุของการเสื่อมความนิยมของผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งของบริษัทหรืออาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาอัตราการเข้าออกของพนักงาน turnover rate นะคะ ที่สูงเป็นพิเศษในปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์สาเหตุที่รถยนต์มือสองได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นต้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็ยังมีการแบ่งรูปแบบการวิจัยอื่นๆนะคะเช่นสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติได้แบ่งประเภทของการวิจัยออกมาอันนี้หนึ่งค่ะการวิจัยพื้นฐาน basic research นะคะ หรือการวิจัยบริสุทธิ์นั่นเอง p e e research ถือว่าเป็นการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างองค์ความรู้หรือแนวคิดทฤษฎีต่างๆค่ะสค่ะการวิจัยประยุกต์ a p p l y research นะคะเป็นการวิจัยนั้นเพื่อนำผลจากการวิจัยนะคะไปประยุกต์ใช้ ในการวิจัยทางธุรกิจนะคะที่จัดอยู่ในขอบข่ายของการวิจัยเชิงประยุกต์เช่นกันค่ะอันที่3นะคะการพัฒนาทดลอง experimental นะคะ development หรือการวิจัยเชิงทดลองซึ่งเป็นรูปแบบของการวิจัยที่ต้องมีการจัด กระทำม,มินิพิไรตนะคะต่อตัวแปรในการวิจัยโดยสรุปนะคะแนวโน้มด้านการเลือกใช้ระเบียบวิธีการวิจัยในปัจจุบันอนาคตเราก็จะพบแนวโน้มนะคะการใช้ระเบียบวิธีทางเลือกอื่นๆนะคะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะที่มเีเทคนิควิธีในการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบในแต่ละรูปแบบนะคะก็เหมาะกับเนื้อหากับปัญหาปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันออกไปดังกล่าวมาแล้วในข้างต้นนะคะต่อมานะคะเป็นการเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพค่ะก็มีสาระสำคัญดังนี้นะคะ การวิจัยเชิงคุณภาพในธุรกิจก็จะมีธุรกิจในการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายแต่เทคนิควิธีซึ่งเป็นที่รู้จักกันแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายได้แก่นะคะอันที่หนึ่งค่ะการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล individual deep นะคะ interview หรือ id i DI, นะคะตัวยอ่อ ะะหรือในบางครั้งเราเรียกว่าการสัมภาษณ์เชิงลึก in deep interview นะคะโดยใช้เครื่องมือที่เป็นคำถามแบบไม่มีโครงสร้างนะคะ unstructured question หรือ,อกึ่งโครงสร้าง semi structured question ะคะ่ะเพื่อ ให้การพูดคุยสนทนานะคะอยู่ภายใต้กรอบเนื้อหาของสถานการณ์หรือเรื่องที่กำลังศึกษาการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลน,นี้ก็ถือว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สัมภาษณ์และก็ผู้ให้การสัมภาษณ์อย่างาละคนค่ะอันที่สองนะคะ Uh, การสัมภาษณ์กลุ่มกับกลุมอินเทอร์วิวถือว่าเป็นเทคนิคนะคะการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ผู้สัมภาษณ์หนึ่งคนต่อผู้ให้สัมภาษณ์หลายคน s i n เกิลอินเทอร์วิววิ o มอร์แดน n e r e s o u ซอร์สพาร์่ิิแพนนะคะ uh, การสัมภาษณ์กลุ่มเป็นแนวทางหลากหลายตามขนาดนะคะเช่นนะคะดิยัสนะคะคือ2คนค่ะ uh, ตรีนะคะ ADS นะคะคือ3คนมัลติกรุป๊ปมินิกรุ๊ปค่ะระหว่าง2 6ถึง6คนสมอลกรุ๊ปนะคะอรอเรียกว่าโฟกัสกรุป๊ปอันนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้ร่วมระหว่าง6ถึง10คนซึ่งก็ถือว่าเป็นเทคนิคในการสนทนากลุ่มที่เป็นที่รู้จักกว้างขวางที่สุดหรือแบบซูปเปอร์กรุป๊ปคือมีผู้เข้าร่วมได้ถึง20คนเลย อันที่3ค่ะสนทนากลุ่มนะคะโฟกัสกลุ่มถือว่าเป็นเทคนิคการรวบรวมข้อมูลที่ผู้ที่ใช้ผู้ร่วมสนทนาประมาณ6-10คนโดยนะคะมีผู้นำสนทนาที่เราเรียกว่า m o d ดเ a t o r ร์นะคะทำหน้าที่เป็นผู้นำสนทนาแล้วก็กระตุ้นให้ผู้ร่วมสนทนาได้แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม แล้วก็ทั่วถึงนะคะเมอร์ตันก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้เมื่อ,อกว่า50ปีนะคะว่าการสานทนากลุ่มควรจะจัดคนประเภทประมาณนะคะหกถึงสิบคนเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการสนทนาก็ประมาณ90นาทีถึง2ชั่วโมงเพราะนั้นผู้นำการสนทนาก็คือ facilitator หรือ moderator โดยใช้หลัก พลาวัตกลุ่มนะคะในการนำกลุ่มเพื่อจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้สึกประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ต้องการทราบนะคะข้อ4นะคะเป็นกรณีศึกษาค่ะ case study กรณีศึกษาในทางธุรกิจก็จะมีความแตกต่างจากกรณีศึกษาในทางจิตวิทยามากขึ้นนะคะจะเป็นการศึกษาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะ โดยเฉพาะอย่างรอบด้านแล้วก็ใช้ระยะเวลายาวนานสำหรับกรณรศึกษาในทางธุรกิจในการศึกษาองคอ์กรใดองค์กรหนึ่งบางครั้งก็จะเรียกว่าในการศึกษาแบบ case history นะคะถือว่าเป็นเทคนิคนะคะการศึกษาที่มีความสำคัญมีพลังมากเพราะนั้นการศึกษารายการนะคะกรณีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายเทคนิควิธี อาจจะเป็นเทคนิคการสัมภาษณ์ทั้งรายบุคคลแล้วก็สัมภาษณ์กลุ่มก็การบันทึกการสังเกตเพื่อสกัดข้อมูลเอ็กทรั i นะคะอินโฟเมชันของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งก็หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ต้องการศึกษานะคะต่อมา5ค่ะเป็นการลงมือปฏิบัติ Action นค่ะแอคชั่นรีเสิร์ชปกติก็จะเป็นการออกแบบการเก็บ รวบรวมข้อมูลสำหรับในกรณีที่มีคนไม่รู้หรือรู้น้อยมากเลยก็ในปัญหาที่เป็นอยู่เลยต้องลงมือปฏิบัติจากสถานการณ์นะที่เป็นจริงเช่นกรณีร้านอาหารที่ดีเลิศแต่กลับมีการตำหนิจากลูกค้าเพราะฉะนั้นผู้บริหารนะฮะก็ต้องการที่จะหาวิธีแก้ไขแต่ไม่รู้จะทำวิธีไหนจึงจะถูกใจ ก็ทำไมฮะก็เลยลองปฏิบัติในสถานการณ์จริงเมื่อถูกลูกค้าร้องเรียนนะเช่นหาทางทาทุกทางเพื่อจะได้ให้พอใจหรือไม่สนใจหรือขอโทษแล้วนำเสนอสิ่งตอบแทนชดเชยเช่นให้รับประทานอาหารค่ำฟรีหรือจากนั้นผู้วิจัยก็จะทราบว่าวิธีการใดที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์เพราะนั้นโดยสรุปคะ่ะ เทคนิคต่างๆที่กล่าวมาเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับในการวิจัยเชิงคุณภาพในทางธุรกิจแต่การวิจัยเชิงคุณภาพในสาขานอื่นก็จะใช้เทคนิคที่แตกต่างกันออกไปเช่นการรระดมสมอง Brainstorming ถือว่าเป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม Participant นะคะ observation ค่ะ การศึกษารายกรณีสำหรับทางจิตวิทยานะคะเคส,สดีดหรือในเชิงสังคม,มศาสตร์หรือมนุษยวิทยาก็จะมีการศึกษาชาติวัรน,นะนะคะเป็นการศึกษาและก็การทำความวิใจัยในแบบแผนพฤติกรรมทางสังคมวัฒนธรรมขนบประเพณีและก็วิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคมค่ะ ต่อมาเป็นนะคะกลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะการวิจัยที่จะชื่อว่าเป็นทางวิทยาศาสตร์จากวิจัยกระแสหลักล้วนมีระเบียบวิธีนะคะที่เคร่งครัดในการที่จะกําหนดกลุ่มตัวอย่าง mm hmm. เช่นการวิจัยเชิงปริมาณน,นะคะที่มักจะมีการสุ่มตามความน่าจะเป็น property sampling นะคะ แต่การวิจัยเชิงคุณภาพนั้นนะคะมักใช้กลุ่มซึ่งตัวอย่างนะคะขนาดเล็กเพราะว่าเป็นการศึกษาในแนวลึกมากกว่าแนวกว้างเพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับกลุ่มสิ่งตัวอย่างขนาดใหญ่เพราะว่าเราใช้เวลาในแต่ละกรณีมากหรืออาจจะใช้หลายวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเรื่องเดียว นอกจากนั้นการวิจัยคุณภาพยังไม่เน้นการเป็นตัวแทนนะเพื่ออ้างอิงข้อค้นพบไปสู่ปรากฏการในการทําวิจัยสุ่มตัวอย่างสําหรับในการวิจัยเชิงคุณภาพเพราะฉะนั้นจึงมีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้โดรพินิ์ของผู้วิจัยค่ะบางกรณนนีก็เรียกว่ากลุ่มแบบเจาะจงนะคะ,ะการสุ่มแบบส w b a l l ซึ่งคล้ายคลึงกับการสุส่มแบบลูกโซ่เชน n s ซัมพลิงการสุ่มแบบบังเอิญเอ็กซิเดนตซมพลิงเป็นต้นนะคะกรณีตัวอย่างในการเลือกกลุ่มตัวอย่างนี้เพื่อทำไมคะเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในธรรมชาติในเรื่องของการวิจัยเชิงคุณภาพว่ามีการยืดหยุ่นในการดำเนินการมากกว่าการวิจัยประเภทอื่นๆแต่เป็นการเป็นรูปแบบการวิจัยที่ทำให้ได้ ข้อมูลที่ลึกซึ้งกว่าการวิจัยเชิงปริมาณค่ะกลุ่มสิ่งตัวอย่างสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพน,นะคะข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยก็ถือว่ามีลักษณะเป็นข้อความหรือเป็นเนื้อหาแตกต่างไปจากการวิจัยเชิงปริมาณที่เรามีข้อมูลการวิจัยเป็นลักษณะของตัวเลขซึ่งกระบวนการการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจะมีความชาัดเจน มีเทคโนโลยีและก็โปรแกรมสำเร็จรูปที่สะดวกสบายค่ะในการที่เราจะใช้งานปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตอดเวลาเนื่องจากก็มีผู้ใช้งานอยู่เป็นจำนวนมากโดยภาพรวมเรื่องประสิทธิภาพในการที่จะเอาวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยียต่างจึงมีความทันสมัยว่านะะการวิจัยเชิงคุณภาพมากนะมีความ ขอโทษค่ะมีความทันสมัยกว่าการวิจัยเชิงคุณภาพมากนอกจากนั้นข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพก็ยังมีความแตกต่างทั้งในด้านเนื้อหานะลักษณะข้อมูลช่วงเวลาแล้วก็จากเทคนิคในการรวบรวมที่หลากหลายโดยเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพในทางสังคมศาสตร์ที่มีช่วงในการศึกษาที่ยาวนาน<ๆ>เช่นการศึกษาเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณี ในแต่ละท้องถิ่นที่อาจจะใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมของนักวิจัยที่ต้องการฝังตัวอยู่ในชุมชนนะคะที่ศึกษาเป็นเวลานานเพราะนั้นเพื่อผลการศึกษานะคะไปสรุปเป็นทฤษฎีต่อไปแต่การวิจัยเชิงคุณภาพในทางธุรกิจมักเป็นเรื่องเฉพาะประเด็นเฉพาะปัญหาใดปัญหาหนึ่งเพราะนั้นวิธีในการเก็บข้อมูลจึงไม่ซับซ้อน และก็ยาวนานเช่นการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพราะว่าการตัดสินใจทางธุรกิจนั้นต้องกระทำอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ในเรื่องของการแข่งขันหรือวิกฤตปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นช่วงเวลาและประเด็นในการศึกษาก็จะมีความชัดเจนและก็มีกรอบเวลาในการรวบรวมข้อมูลที่สั้นกระชับกว่าการวิจัย แลางทางสังคมศาสตร์มากเพราะนั้นก็ส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและก็สรุปผลการวิจัยสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางธุรกิจนะคะก็กล่าวคือนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่เราจะเขียนรายงานการวิจัยก็จึงมีปริมาณข้อมูลน้อยกว่าทั้งในแง่ของปริมาณ นะฮะความหลากหลายและก็กรอบเวลาในเรื่องของการศึกษาค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลและก็การรายงานผลการวิจัยเชิงคุณภาพ<ม>ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะคะที่ผู้วิจัยนั้นจะต้องใช้ความละเอียดประนีตและนักวิจัย จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อ,อ,อย่างมากนะคะในการที่จะกำหนดประเด็นในการนำเสนอให้น่าสนใจเป็นเหตุเป็นผลจึงเป็นขั้นตอนที่อ้างอิงอยู่กับทักษะและก็ความสามารถของนักวิจัยอย่างมากเลยนะคะออดังที่มาเชลและก็ลอสแมนนะคะได้กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์ข้อมูลหรือกระบวนการในการจัดระเบียบที่จะหาโครงสร้างและก็หาความหมายของข้อมูลที่รวบรวมมาเป็นกระบวนการที่ยากและวก็ละเอียดอ่อนไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นขั้นตอนที่มีความยากลำบาก มากอีกนะคะสำหรับในเรื่องของการวิจัยเชิงคุณภาพ <c oughs> เพราะว่าความหลากหลายทั้งเนื้อหาและก็กายภาพของข้อมูลนะคะที่ยากทั้งการจัดระเบียบหมวดหมู่และการวิเคราะห์เนื้อหาในภาพรวมเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นการกำหนดโครงสร้างหรือแบบแผนในการที่จะ นำเสนอค่ะดังที่ชายโพธิสิตาเสนอไว้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะเริ่มด้วยการจัดระเบียบข้อมูลทั้งในทางกายภาพและเนื้อหาคือทําข้อมูลหลายประเภทซึ่งได้มาจากแหล่งหลายแหล่งหลายวิธีการให้อยู่ในรูปของเอกสารเป็นระเบียบเป็นระบบสามารถเรียกมาใช้งานได้สะดวกและตรวจสอบ ความถูกต้องความน่าเชื่อถือได้นะ,ะจากนั้น <c oughs> จึงแตกข้อมูลที่จัดระเบียบมาแล้วทั้งหมดนั้นออกเป็นหน่วยย่อยๆตามความหมายเฉพาะของแต่ละหน่วยเหล่านั้นนักวิจัยก็จะเลือกเอาหน่วยที่มีความหมายตรงประเด็นกับเรื่องที่ทําการวิเคราะห์ที่ใช้ชื่อให้รหัสเพื่อความสะดวกในการดําเนินงานขั้นต่อไปทั้งหมดนี้ก็จะส่งผลให้ข้อมูลมีขนาดใหญ่จํานวนมากในตอนแรกก็จะมีขนาดเล็กแล้วก็สั้น นะคะเ,เราก็เรียกว่าอาจจะคือการเรียกการจัดก,การทั้งหมดในขั้นว่า data reduction คือย่อหรือลดทอนข้อมูลเพื่อให้กระชับและสะดวกในการนำเสนอนะคะแม้ว่าการวิจัยเชิงคุณภาพทางธุรกิจจะมีปริมาณและก็ความหลากหลายของข้อมูลที่น้อยกว่านี่ก็ตามนะคะแต่หลักในการวิเคราะห์และเขียนรายงานการวิจัยก็จะใช้แนวทางเดียวกันจึงเป็นขั้นตอนที่จะต้องใช้ทักษะและการเขียน ในการแปลความหมายของสิ่งที่ค้นพบและก็สร้างสรรค์รูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจน่าติดตามในลักษณะของการเล่าเรื่องหรือพรรณนาเพราะฉะนั้นเราจะมีการสรุปว่าผู้วิจัยจึงต้องเข้มงวดกับการตัวเองและก็ตรวจสอบในเรื่องของการมีอคติส่วนตัวในการเขียนรายงานในการวิจัยเพราะว่าการวิจัยเชิงคุณภาพในทุกประเภทจะมีการเก็บข้อมูลจากหลายกลุ่มนะตัวอย่างที่ล้าลึกและผูกพัน นักวิจัยยังต้องตระหนักนะคะแล้วก็รวมทั้งไม่มีอากินะคะตามนี้นะคะเพราะฉะนั้นความหมายของการค้นพบเนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาแปลความปรากฏการณ์ผ่านสายตาของนักวิจัยที่มีอากติต่างๆจึงเป็นจุดที่พึงระวังเป็นจุดที่มีการวิจัยเชิงคุณภาพถูกวิพากษ์เสมอมาเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็ได้บรรยายในหน่วยที่11 ของวิจัยคุณภาพนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาจะได้ความรู้ความสามารถในในเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้นอาจารย์ก็ขอ,อนักศึกษามีความสุขในการนี่ต่อไปนะคะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ